โอเคครับก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาว War of Warship กันด้วยนะครับในวันนี้เนี่ยเราก็อยู่ในไทย Replay Warship และคลิปนี้เนี่ยส่งมาโดยคุณนิวนะชื่อในเกม021ST จากแคลน OCI นั่นเองซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเป็นแคลนของประเทศไทยเราเองหรือเปล่ามาในเรือ GK นะเป็นเรือประจันบานเทียร์10ในสายวิจัยของทางเยอรมันแล้วก็อยู่ในแมปที่มีชื่อว่าแดนภูเขาไฟด้วยสำหรับลำนี้เนี่ยเดี๋ยวก็จะถูกปลดไปเป็นเรือพิเศษเรือทองแล้วเพราะงั้นเนี่ยกะจะเห็นมีคนเอาออกมาเล่นนิดนึงใครที่กำลังพยายามปั้นอยู่พยายามเลยนะรีบเลยโอเคคุณนิวเนี่ยเกิดทางฝั่งทิศใต้นะแล้วก็เป็นแมปที่ต้องชิงจุดแคปพอยต์กันจุด A แล้วก็จุด D 2จุดแล้วทางฝั่งตรงนี้นี่แหมไม่มีเรือพิฆาตมาสปอนตรงนี้เลยเรือประจันบานเนี่ยมีกันข้างละ4ลำครับเรือละตะเวนวีเยอะอยู่นะ1 2 3 4 5 6 6ลำพิฆาต1และเรือดำน้ำอีก1ลำผมเห็นหน้าสกอร์แล้วเนี่ยเรียกได้ว่ายังโหดเลยสำหรับเรือลำนี้เนี่ยในเฟิร์ฟเราเนี่ยผมถือว่าหาคนเล่นโหดๆเนี่ยยากนะคนหนึ่งเลยเรือมันถูกยิงง่ายแล้วก็ระยะยิงใกล้ต้องเอาตัวเข้าไปเสี่ยงต้องหาจังหวะเยอะถูกติดไฟง่ายแล้วก็ถูกตรวจจับง่ายอีกแหมแถมอย่างที่เรารู้เลยเฟิร์สเบเชียเราก็แทบจะยิงกันสุดขอบระยะกันแล้วตรงนี้ที่เห็นมีมาด้วยนำหน้าเลยก็จะมีซาโอเป็นลาตเวนนะมีเวเนเซียมาด้วยลิเวอร์พูลก็มาแต่น่าจะเสียเปรียบอยู่นะต้องดูก่อนว่าเขาอยู่ตรงไหนกันด้วยแต่ผมว่าเรือดำน้ำของฝั่งเขาแล้วก็ฝั่งเราเนี่ยคงจะเล่นเลนกลางกันนะเพราะว่าหนึ่งเลนมันโล่งทำให้ปล่อยตัวไปโดได้ง่ายแล้วก็ยิงปิงได้สะดวกอะไรแบบนี้แต่ก็ไม่แน่นะเขาอาจจะมาตรงโฟน A ก็ได้ใครจะไปรู้เพราะว่าสเต็ปแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันแต่ถ้าเป็นผมเองผมก็คงไปเล่นที่โล่งๆนั่นแหละโอเคอย่างน้อยตรงนี้นี่ก็มีมากันเยอะพอสมควรนะแต่ยังไม่เจอใครเลยสมอลแลนด์เขาก็ยังไม่โผล่กันโอเคเพื่อนทางโน้นเห็นสปอร์ตเป็นสตาร์ลินการ์ดนะที่อยู่ทางโน้นและฮารุกุโมะกำลังจะวิ่งเข้าแคปดีด้วยจุดนั้นนี่มีจุดแคปอยู่ผ่านไปจะ2นาทีแล้วนะยังไม่เจอการสปอร์ตยังไม่เจอใครอยู่ทางเนี้ยฟาโอแล้วก็วิ่งกันนำหน้ามีเวเนเซียวิ่งตามมาช่วยประกบนีบูสกี้วิ่งข้างหลังแล้วก็ลีพอบีก็วิ่งตามมากะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยทางนี้เนี่ยผมว่าต้องเจอตัวเต็งเอาแล้วเจอสปอร์ตแล้วครับและยังไม่เห็นตัวด้วยใครเป็นคนสปอร์ตเป็นเรือพิฆาตหรือเปล่าแล้วเจอโอ้โหนาโปลีกำลังเลี้ยวเปิดข้างเลยคุณนิวจัดให้เลยครับชุดหนึ่งเขาเปิดควันด้วยแบบนี้ต้องมาแล้วแหละจะเดียวเงียบอะเงียบจัดไปอีกชุดหนึ่งยิงปลายเข้าไปในควันนั่นแหละอาจจะโดนก็ได้ปืนมันก็จะผีเข้าผีออกนิดหนึ่งเพราะลำนี้เนี่ยพวกนั้นเนี่ยคนเล่นต้องเข้าใจถ้าทางนี้เห็น ARP ยามาโตะอีกลำหนึ่งก็ยามาโตะด้วยเตรียมตัวหันหลังยิงให้เลยลำนี้เนี่ยบอกการหันหลังยิงอย่างที่เรารู้กันคนที่เล่นเรือประจันบานเยอรมันเนี่ยจะรู้สาโอสาโตเข้าไปในควันและคุณนิวมาเล็งยามาโตะดีกว่านะเล็งมุมนี้เนี่ยเหมือนจะพยายามตั้งใจให้กระสุนมันไปตกแถวโฟนดาดฟ้าไม่ก็แถวป้อมปืนต่อต้านกับพยานนั่นแหละอะไรเหมือนทะลุไปฝั่งนั้นแต่งน้อยก็ได้มา7-1นะกระดิ่งไปฝั่งมียามาโตยิงมาก็ยังโอเคไม่เป็นไรโดนๆกันไปเพื่อนก็ยังอยู่แต่ตอนนี้คือเรือพิฆาตเขายังไม่โผล่เลยนะว่าอยู่ตรงไหนกันคุณนิวมาเล็งลำเร็วครับยามาโตจัดไปอีกชุดหนึ่งมีการเปิดใช้ให้ดูแล้วเปิดตัวไหนผมก็ไม่ได้ดูด้วยเนี่ยเอาได้มาฟรีนะโอเคครั้งนี้โอเคได้นะเมทมา 11,000 กว่าเลยเดินต่อครับไม่กล้าขึ้นนะเพราะว่าไม่รู้ว่าเรือพิฆาตเขาอยู่ตรงไหนแต่ไฮโดนี่ก็คือเปิดหาอยู่ผมว่าก็ระแวงกันนิดหนึ่งและเห็นมีแอร์สไตล์บินมานี่ผมว่ากุนเด้นเขามาจอดหลังเขาแล้วเรียบร้อยแหละคุณเนียวกำลังเล็งยามาโตะต่ออยู่นะเพราะว่าเขากำลังจะเลี้ยวด้วยอย่างน้อยต้องโดนสักนัดแหละอาจได้มานัดหนึ่งครับดาเมจก็ไม่ได้เยอะอะไรมากยิงไปเรื่อยๆครับ
เดี๋ยวแล้วผมเพิ่งเห็นนะว่าเรือดำน้ำเข้ามาตรงนี้เลยนะเข้ามาแคปเอแล้วก็วิ่งโอ้โหยาวมาต่อเลยเดี๋ยวว่าโคตรใจแม่งได้ว่ะโอเคครับคุณนิวอาหารมะเร็งสาโอ่งกับแม่ยิงติดไฟบ่อยเหลือเกินในลำนี้จัดไปมาของชุดเลยเขาก็เปิดข้างอยู่นิดหนึ่งนะระเบิดน้ำลึกที่ทิ้งใส่เรือดำน้ำก็ได้มาด้วยแต่ตอนนี้มีตอร์ปิโดมาแล้วตอร์ปิโดเริ่มนะมาแล้วต้องผ่อนแล้วนะเหมือนจะโดนไหมเหมือนจะไม่โดนนะถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้ยิงปิงใส่ด้วยแต่ว่านิวเวอร์ฟิกี้เนี่ยไม่แน่คุณนิวมองดูนิดหนึ่งว่าจะโดนหรอหรือโดนเพื่อนกันแน่มาเนี่ยตรงนี้มียามาโตพยายามจะเข้ามาแคปจุด A นะมากันเลยดำน้ำเลยไอ้ฝั่งทางนู้นนี่ก็ยิงติดไฟเหลือเกินโผล่มาแม่ยามาโตแต่เขาจอดแล้วนะเขาจอดแล้วคุณนิวเปิดเครื่องบินชี้เป้าดูเขาหน่อยเดี๋ยวว่าโตปิโดของเรือดำน้ำเนี่ยมาเก็บไปเรียบร้อยเลยหันมายิงยามาโตอีกลำหนึ่งเลยโอ้โหมุมแบบนี้นี่จะเข้าหรือเปล่าโอ้โหว่าน่าจะกระเด้งนะคนเดียวหันหัวเข้าเลยโอเคได้มานัดหนึ่งเป็นลงกลางลำเลยเมื่อกี้แอร์ฟาต้ายังบินมาเรื่อยๆแต่เรือดำน้ำยังไม่จมเลยตอนที่เวเนเซียกำลังพยายามวิ่งไล่อยู่ในตอนนี้เนี่ยสกอร์พอดูฟูฟีนะเขาแคปไป1จุดแล้วฝั่งเรายังแคปไม่ได้แต่ว่าจมเรือประจันบานเป็น1ลำคุณนิวหันมาใช้ระเบิดน้ำลึกตามเรือดำน้ำแต่ว่าปล่อยได้แค่ชุดเดียวปล่อยไปก่อนนะปล่อยไปก่อนอีกชุดนึงที่มันกำลังรีโหลดอยู่เดวินิเซียนี่คือพยายามวิ่งไปเอาเรือดำน้ำในเมื่อเรือพิฆาตไม่ได้มาอยู่ตรงนี้นี่ก็ต้องจัดการเองแล้ววินิเซียก็เก็บเรือดำน้ำไปได้นะโอ้โหสมกับความพยายามคุณนิวเอายังไงหันมาดูฟาโอนิดหนึ่งหน่อยยิงลอยติดไฟบ่อยเหลือเกินลำนี้เขาก็เล่นเพย์เซฟนะก็เล่นยิงไกลๆอย่างเดียวเลยหายไปเรียบร้อยตรงนี้นี่เหลือยามาโตะเหลือฟาโอแล้วก็คุณเล่นที่มาจอดแคปหลังเกาะปล่อยแอฟไตรัวๆแบบนี้กระเด้งนะชุดนี้โอ้ยมุมมันยิงยากด้วยถ้าจะเข้าจุดห้องนิรภัยเนี่ยต้องหาจังหวะหาโอกาสเข้าระยะประชิดนิดหนึ่งฝั่งทางนู้นเขาก็ยังดันกันไม่ได้นะอาโลโกโมก็เหมือนจะพยายามไปสปอตชี้เป้าให้เพื่อนไม่ได้วิ่งเข้าแคปแล้วมีระเบิดน้ำลึกจากยามาโตะเหมือนจะพยายามไปจัดการกับเรือดำน้ำฝั่งคุณนิวตอนนี้อานาโปลียังอยู่ตรงนี้ด้วยเรียกได้ว่ามาสาดปืนลองกันสนุกๆเลยเห็นฟาโออุ้ยกำลังเปิดข้างด้วยแบบนี้สวยๆเลยสวยๆเลยแบบนี้คุณเดียวจัดไป2ป้อมหน้าครับแต่ตอนนี้เนี่ยไอ้สไตล์มาแล้วแล้วเราไม่ได้หันข้างด้วยคุณเดียวก็เหมือนจะพยายามหันข้างเลี้ยวหลบนิดหนึ่งนะโดนติดไฟไป2จุดตอนที่ดับไฟแล้วก็หิวเลือดขึ้นมาเลยฟาโอโดนไป 6,500 กว่าเมื่อกี้เอคุณนิวรอจังหวะแหมมันหายไปก่อนกะว่าแบบยิงติดไฟชั้นดีแบบนี้เนี่ยเอาไปชุดหนึ่งที่มันจมไปเลยคือฟางทางฝั่งจุดโซน A เนี่ยเริ่มดูดีแล้วเรือดำน้ำเขาจมไปแล้วก็น่าจะพยายามเข้าแคปกันได้อยู่แต่ว่ารีพับบีก็โดนลุมยิงอยู่นะตอนนี้โดนทั้งสองฝั่งเลยเอ้าโดนสปอตเดี๋ยวอุ้ยแล้วยังมาโตมามุมนี้โอ้โหหวานหมูเลยหวานหมูเลยคุณนิวเล็งใต้ป้อมฟองเลยฮะได้ฟิสเดียวแน่นอนโอ้ได้มา 28,000 ฟองฟิสเดียวแล้วปืนลองก็ทำงานแล้วด้วยเอฟไตนี่ก็มาตอนบ่อยเหลือเกินคุณนิวเปิดไฮโดเพื่อหาชี้เป้าเหมือนจะพยายามที่เป้าหาคุณเต้นนะที่จอดอยู่หลังเขายามาโตะเข้ามาแบบนี้นี่พลาดแล้วพลาดแล้วนะเล็งหนอเลยฮะใต้ต้องหนึ่งต้องสองเลือกเอาเลยแล้ว
็ดูมุมนิดหนึ่งดาวอีก2คิดได้เดียวดาเมจไป 32,000 ตอนนี้ดาเมจเริ่มมาแล้วครับดาเมจเริ่มพุ่งแล้วเริ่มหยุดไม่อยู่เปิดลองให้ยิงไปเก็บสแต็กเปิดลองไว้ด้วยเลยเหมือนเขาจะพยายามจะพุ่งชนแต่ผมว่าไม่ทันแล้วแหละอีกชุดหนึ่งนี่คือจมแน่นอนรอโหลดนิดหนึ่งโอ้โหแล้วถ้าทะเลมุมนี้นี่ผมว่าไม่เข้านะผมว่าเฉลบนะแล้วเรียบร้อยก็เฉลบจริงๆเออเสียได้นะโอเคแต่ปืนรอก็ยังเก็บไปได้อยู่คุณนิวเลยหันไปยิงนาโปลีต่อเลยมาดวลปืนรอกันหน่อยดิระหว่างปืนรอลูกที่ดีกับลูกแฟบเนี่ยใครจะเจ็บกว่ากันแต่ปืนรองลูกที่ดีนี่ยิงเก็บไปดีเลยนะแต่ลูกแฟบที่ยิงดาเมจเก็บดวลกันหนึ่งๆเลยจะว่าหนึ่งๆจะไม่ได้ดิน่าจะสองแล้วว่าสองก็มีพุทธเล่นอยู่นั่นนี่หันมาเจอแล้วหันพุทธเล่นมันอยู่ตรงนี้เลยนี่ใช่ไหมที่ปล่อยแอร์ฟาไตบ่อยๆต้องเอาสักหน่อยแล้วเขาหันหลังให้นะแต่ยังมีมุมยิงได้อยู่คุณยิงเล็กท้ายดูแบบโอเคได้มาหนึ่งพุทธเดียวดาเมจมาสองมือสามพุทธเล่นบอลแม่งจุกเลยทีเดียวเปิดลองก็ทำงานเลยดิเขาเล่นลูก AP นะยิงจ่อด้านข้างเข้ามาแต่ก็รับไปฮะคุณนิวเล็งจุดเดิมเลยลงท้ายแต่ด้านนี้ไม่ได้ชุดเดียวนะชุดนี้แต่ก็ได้ดาเมจมาหมื่นอยู่ตอนที่ดาเมจขึ้นไป 176,000 กว่าแล้วหยุดไม่อยู่แล้วฮะต้องไปต่อแล้วคนนี้ดาเมจอีกหมื่นหนึ่งโอ้โหแล้วเหลือไว้ทำไมนะคุณนิวก็จะตายแล้วด้วยเหลืออยู่ 20,000 แล้วโดนลุมอยู่3ลำมาแทงให้เวนิเฟียเลยตอนนี้เปิดล็อกเก็บอีกไหมโอเคได้มาอีก1คิวครับตอนนี้เป็น2คิวแล้วแต่ว่านี่ยังดวลเปิดล็อกกันกับนาโปลีอยู่ฟาโอเขาก็ยังอยู่นะตอนนี้แต่ฟาโอเหมือนเขาจะไม่ได้สนใจคุณนิวเท่าไหร่ด้วยคุณนิวหันมามองดูนิวเอาเริ่มสนใจแล้วโอ้โหแล้วติดไฟด้วยต้องรีบดับนะครับต้องดับแล้วรอฮิวแล้วจะฮิวจะรอดไหมเนี่ยมีโตบิโดมาของนาโปลีมาอีกตอนนี้ต้องเก็บนาโปลีก่อนโอเคแล้วได้เพิ่มมาอีก1คิวเออตอนนี้รอดไป3คิวแล้วดาเมจขึ้นไป200,000แล้วหันมาดูฟาโอดนิดนึงไหนโอเคคนอื่นไม่อยู่ละมาเจอกันหน่อยพี่น้องยิงใครไว้มีโตบิโดฟาโอพวกมาคนเดียวยังไม่ได้ผลใจนะเล็งยิงดูนิดหนึ่งโอเคแต่หลบตัวไปโดไปได้ไม่มีปัญหาอะไรหายห่วงแล้วแต่ตอนนี้ถ้าเขายิงเตะไฟอีกครั้งหนึ่งนี่ก็น่าจะลำบากแล้วน่าจะลำบากมีเวเนเฟียวิ่งมาช่วยครับโอ้โหแต่เขาพยายามมาปล่อยควันให้แต่ก็ตัวเองก็โดนตัวไปโดไปพยายามมาเฟฟช่วยคุณนิวนะถึงแม้ว่าตัวเองจะใกล้ตายไม่ได้ดีวิชั่นกันมาเลยนะคือมาช่วยด้วยใจล้วนๆเลยเท่ากับเวเนเซียลำนี้ถึงแม้ว่าควันเขาจะปล่อยแบบชั่วครั้งชั่วคราวไม่ได้อยู่ได้นานแต่เขาก็แบบพยายามยื้อไว้ให้นิดนึงแต่ผมว่าถ้าเวเนเซียหมดควันเมื่อไหร่นี่เขาก็น่าจะไม่รอดอ่ะฝั่งทางนู้นนี่จุดดีเริ่มดันกันได้แล้วนะเพราะว่าคนถอยกันมาเหลือพิฆาตก็ยิงกันอยู่แถวนู้นแหละตรงนี้เราก็เริ่มดันกันได้แล้วผมว่าการันตีชนะแน่นอนการันตีชนะเรียบร้อยแล้วโหพอยต์ไป800กว่าแล้วเขามีแค่จุดแคปพอยต์แค่จุดเดียวคือจุด V ฐานเขานั่นเองแล้วเจอแล้วฟาโอเขายิงเวเนเซียนะโหแล้วเวเนเซียไม่รอดครับเวเนเซียไม่รอดโอเคแต่ไม่เป็นไรคุณนิวจัดการแก้แค้นให้เรียบร้อยสำหรับเวเนเซียนะซาโอจมไปในชุดเดียวเลยได้มา4คิวนะชุดเดียวจมไปเลยไม่รู้ว่าเกมนี้เนี่ยจะยกนิ้วให้ใครดีเนี่ยให้ทั้งคุณนิ้วให้ทั้งเวเนเซียรันนั้นเลยด้วยกันที่ใจมากตอนนี้นี่ฝั่งเขาเหลือกันแค่2ลำนะเหลือสตาลินแล้วก็เหลือที่ค่าเป็นสมอลแลนด์แต่ผมว่าคงจะได้อย่างน้อยอีสตาลินสักหน่อยไหมหรือว่าจบเกมก่อนแต่ฟากอร์เท่านี้นี่ผมว่าโหดมากเลยนะโหดมากเลยในเฟิร์สเอเชียสำหรับเรือลำนี้เนี่ยดาเมจไป2,300,000แล้วคิวมา4คิว
โอ้แล้วดูริบบิ้นบานเลยปืนลองก็อีก200กว่าด้วยเออปืนลองอย่างดุปืนลองใช้งานคุ้มเลยลำเนี้ยตาเนี้ยโอเคแล้วสตาร์ลินไม่รอดแล้วก็จบเกมไปครับในเกมนี้เนี่ยคุณเหนียวก็ได้รับชัยชนะมาชื่อในเกม Firo21ST จากแคน OCI คุณเหนียวก็ได้เงินมาใช้ 777,395 ค่าประสบการณ์ 9,752 EP สระอีก 2,074 ได้เหรียญหมัดสิงปืนลองเรือประจันบานแล้วก็ลำกล้องใหญ่มานะทำความเสียหายไป 234,157ยิงเข้าเป้า63นัดยิงเครื่องบินตกไป3ลำหมดสภาพ1จมเรือไป4ลำเกิดไฟไหม้5เกิดน้ำท่วม1ยิงเข้าห้องนิรภัย7ครั้งเลยแล้วก็ปืนลองยิงเข้าเป้า282นัดพบค่าฝึกอีก1แล้วก็ระเบิดน้ำลึกอีก4ครั้งโอเคสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ต้องขอขอบคุณคุณนิวด้วยที่ส่งรีเพย์โหดๆสนุกๆแบบนี้มาให้ทุกคนได้ดูกันด้วยนะครับถ้าหากว่าเพื่อนๆคนไหนมีรีเพย์โหดๆสนุกๆแบบนี้ก็สามารถส่งมาได้ทางอีเมลใต้ description นี้เลยครับสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณที่รับชมกันด้วยนะครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยล่ะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ